พอเปิดเครื่องมาครับมันจะมีปุ่มที่อยู่ทางด้านขวามือที่จะเป็นปุ่มตรงนี้ที่จะเป็นขีดๆลงมา3ขีดอันนี้คือปุ่มเมนูฮะแล้วที่เป็นรูปวิดีโอตรงนี้ฮะมันแทนสัญลักษณ์ว่าปุ่มโอเคหรือปุ่มตกลงนะครับเสร็จทีนี้พอเราจะเปลี่ยนภาษาเนี่ยเราต้องอยู่ในสถานะที่ไฟมันไม่กระพริบก็คือยังไม่อัดนะครับถึงจะกดเปลี่ยนเมนูได้แต่ถ้าบอกยังมีไฟสีแดงกระพริบอยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะกดเปลี่ยนเมนูได้เพราะว่าอยู่ในโหมดบันทึกอยู่เราต้องไปกดปุ่มยกเลิกก่อนก็คือปุ่มนี้ครับปุ่มบนเนี่ยนะกดให้หยุดบันทึกก่อนนะครับพอเรากดหยุดบันทึกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีปุ่มแดงๆเหมือนลักษณะหน้าจอแบบนี้นะครับเสร็จทีนี้เนี่ยเราก็กดปุ่มเมนูปุ่มนี้พอเรากดนะครับมันจะแสดงผลเป็นสัญลักษณ์รูปคล้ายๆเป็นม้วนฟิล์มนะครับที่เป็นสำหรับถ่ายหนังภาพยนตร์แล้วก็มีรูปคล้ายประแจไขควงพอเรากดมาฝั่งแถบพื้นสีฟ้านะครับอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเมนูตรงนี้เกิดขึ้นมาทีนี้พอเราปุ่มที่จะเอาไว้เลื่อนขึ้นเมนูขึ้นลงก็จะเป็นปุ่มที่อยู่ตรงนี้ครับคือเป็นปุ่มขึ้นลงเลือกเมนูเราให้กดเลือกลงมาข้างล่างกดเลือกลงมาตรงตำแหน่งที่มีเป็นรูปตัว A ครับสังเกตง่ายๆจะเป็นสัญลักษณ์ตัว A นะครับเสร็จปุ๊บให้กดปุ่มด้านบนเพื่อที่ตกลงนะครับพอตกลงเสร็จเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีเมนูเป็นลักษณะของภาษาให้เลือกนะครับเราก็กดปุ่มลงมาเรื่อยๆเราก็จะเจอภาษาไทยนะครับพอเจอภาษาไทยเสร็จปุ๊บเราก็กดปุ่มด้านบนอีกทีนึงเพื่อตกลงให้เลือกเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วมันก็จะเป็นภาษาไทยนะครับผมแค่นี้ครับ